ปิ้ลอาร์ติสยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมเองปิ้ลอาร์ติสชาแนลวันนี้ก็ก่อนจะมางานศิลปะก็เป็นการขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านที่ให้ความสนใจช่องของผมนะครับปิ้ลอาร์ติสชาแนลก็มีของเล็กๆน้อยๆเป็นการจับรางวัลแล้วกันนะครับร่วมสนุกโดยการให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านในการแชร์คลิปวิดีโอเนี่ยนะครับเฉพาะคลิปนี้นะครับแชร์แล้วก็แชร์ไปในหน้าเฟซของท่านคือตั้งแล้วก็ตั้งเป็นสาธารณะเท่านั้นนะครับแล้วก็แชร์แล้วก็จะจับผู้โชคดีตอนที่ช่อง YouTube ของผมขึ้น 5,000 ผู้ติดตาม 5,000 ซับสไครบ์นะครับ oh, ตอนนี้อยู่ 4,000 กว่าแล้วก็ 5,000 เมื่อไหร่ก็จับรางวัลเมื่อนั้นเลยครับของที่จะแจกนะครับเป็นคือไอ้นี่ไม้เซลฟี่ครับเล็กๆน้อยๆครับไม่มีอะไรยังไงก็ถ้าใครอยากกินโชคอยากลุ้นโชคนิดนึงก็แชร์มาเยอะๆนะครับแชร์แล้วกดติดตามกด Subscribe ไปด้วยครับหลังจากเพื่อนๆแชร์แล้วนะครับก็ให้มาคอมเมนต์ในข้างล่างนี่ครับคอมเมนต์ในวิดีโอ YouTube เนี่ยครับคอมเมนต์ว่าได้แชร์แล้วก็ใส่ลิงก์ Facebook ของท่านไว้เพื่อที่ว่าผมจะได้ไปตรวจเช็คว่าแชร์จริงหรือเปล่าแชร์เป็นสาธารณะจริงหรือเปล่านี่ครับไมค์เซลฟี่กดแชะถ่ายรูปแชะ oh no ยังไงก็เป็นการขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจช่องของผมผมมีอีกเพจหนึ่งคือเป็นเพจชื่อของผมเองที่ขึ้นตามข้างล่างนี้นะครับนี่เลยคนพรอาร์ติสต์ไทยเป็นเพจใน Facebook ก็ยังไงก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกดถูกใจกันเยอะๆนะครับเป็นเพจที่เป็นโชว์ผลงานของผมเองครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับตัวผมแล้วก็ใครหาไม่เจอก็พิมพ์เข้าไปในช่องเซิร์ชบน Facebook ครับควรพรอาร์ติสผมขึ้นไว้แล้วเหมือนกันควรพรอาร์ติสไทย KUAN PORN ARTIS TSAI ควรพรอาร์ติสไทยยังไงก็ขอบคุณทุกท่านเลยครับที่ให้ความสนใจติดตามกดติดตามกด Subscribe กดใจแล้วก็แชร์กันเยอะๆนะครับขอบคุณครับเปิดอาร์ติสสวัสดีครับเปิดอาร์ติสมาอีกแล้ววันนี้ก็มาสาธิตลายไทยเหมือนเดิมวันนี้เป็นรูปพระพิฆเนศปางอะไรไม่รู้เป็นปางที่ผมออกแบบเองบางนั่งในแขนงแล้วกันเริ่มกันเลยดีกว่าอันนี้เป็นต้นแบบแบบที่เสร็จแล้วครับผมจะรีวิวให้ดูก่อนนี่ก็เริ่มเหมือนเดิมเริ่มจากร่างแบบขึ้นมาก่อนอันนี้เหมือนเดิมเป็นวิดีโอเก่าผมก็มาทำใหม่ของเดิมเหมือนเดิมคือไม่มีเสียงพูดมีเสียงเพลงยิ่งดูยิ่งง่วงอันนี้ก็จะมีส่วนต่างที่ต่างจากการสาธิตครั้งที่แล้วมาก็คืออันนี้คือจะมีรูปพระพิฆเนศขึ้นมาองค์หนึ่งมันทำให้ความยากเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งเพราะว่าผมไม่เคยสอนเกี่ยวกับการเขียนรูปคนอะไรพวกนี้คือเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะทำขึ้นมาแล้วกันเกี่ยวกับการเขียนรูปพวกคนพวกฟิกเกอร์พวกพิกาเน่เกี่ยวกับในรูปแบบไทยๆอะไรพวกนี้นี่ครับขึ้นมาพิกาเน่อันนี้ถ้าสังเกตดีๆคือจะอยู่ในฟอร์มกระหนก3ตัวแต่จะใส่พระพิฆเนศเข้าไปอันนี้เป็นจินตนาการของผมเองนะครับคืออาจจะแปลกๆนิดนึงนี่ครับก็มีใส่เทวดาใส่หงส์ใส่อะไรก็ว่าไปตามจินตนาการของผมเลยขึ้นเป็นเส้นก่อนเส้นเถาเนี่ยครับ
ีเหงามีอะไรก็คือตามฟอร์มกระหนกเลยจะเป็นกระหนกที่ใส่รูปพระพิฆเนศเข้าไปอันนี้ผมขึ้นเลยนะคืออันนี้ผมจะใช้ปากกาโซโล่เอาใช้ปากกาเริ่มเขียนลองดูขึ้นปากกาคือก็เหมือนกันนะครับคือพื้นฐานต้องสำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าพื้นฐานลายไทยเบื้องต้นคุณไม่เป็นคือก็จะทำแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าคุณก็จะไม่รู้ว่าลายอะไรมันควรจะไปทางไหนมันควรจะขึ้นด้วยอะไรจบด้วยอะไรอันนี้เป็นหงส์ครับหงส์หรือนกอะไรก็ได้แล้วแต่จินตนาการผมก็เขียนไปเรื่อยนึกอะไรออกก็เขียนก็มีลายนกคาบขึ้นเถาไปขึ้นตัวกระหนกผมขาจับอยู่บนตัวเถากระหนกมันก็เป็นลูกเล่นวิธีการนะของศิลปินแต่ละคนนะครับว่าเขาจะออกลายมาในรูปแบบไหนที่ผมลากๆมานั่นคือลายเส้นเถาของมันเถาของตัวกระหนกก็ผมจะโชว์เยอะพอสมควรนะคลิปนี้คือคลิปนี้ไว้ดูเป็นแนวทางครับคือมันไม่ใช่พื้นฐานนะคือผมเป็นคลิปโชว์ออฟโชว์เขียนลายเฉยๆให้ดูรู้ว่าลายไทยมันสามารถเล่นอะไรได้บ้างเราจะสร้างสารตะวันในรูปแบบไหนเพราะว่าถ้าเขียนลายแบบเดิมมันก็จะน่าเบื่ออย่างที่ผมเคยกล่าวเมื่อหลายๆคลิปที่ผ่านมาเป็นลูกเล่นพลิกแพลงกันได้เนื่องจากว่านี่เป็นแบบงานสาธิตแต่คือผมจะไม่อธิบายอะไรมากครับก็อาจจะดูเงียบๆไปนิดนึงก็ฟังเพลงที่ขึ้นไปแล้วก็ฟังแล้วก็ดูเขียนลายไปด้วยแล้วกัน
เนี่ยครับอันนี้ก็เริ่มขึ้นเป็นรูปพระพิฆเนศแล้วนี่คือไม่ได้อิงแบบที่ไหนคือตามจินตนาการของผมนะครับไม่มีแบบตัวองค์พระพิฆเนศจะเป็นไงก็มันสุดแท้แต่ช่างศิลปินที่วาดนะครับมีหลายแบบปางรูปแบบปางอาจจะไม่เป็นไปตามที่โบราณอะไรหรือว่ากำหนดไว้ก็ได้จินตนาการเอาคืออันนี้ผมไม่ได้ยอตัวเองนะคือคนที่เขียนอย่างนี้ได้คือจะต้องมีความรู้เรื่องใดไทยคือจะต้องชำนาญพอสมควรนะครับไม่งั้นจะไม่งั้นคือจะเขาจะไม่รู้ลายนะคือพื้นฐานคุณต้องแน่นนะครับเขาบอกว่าเขียนมานานแล้วอ่ะเป็น7ปีแล้วไปเขียนได้ขนาดนี นี่คือค่อนข้างจะชัดนะครับก็คือผมใช้กล้องเว็บแคมถ่ายไม่ใช่กล้องดิจิตอลถ่ายกล้องคอมแพคอะครับถูกๆแต่มันก็ถ่ายภาพชัดดีไม่ได้ใช้พวกกล้องเว็บแคมถ่ายเพราะถ้ากล้องเว็บแคมมันจะไม่ค่อยชัดมันสำหรับใช้สกายใช้อะไรพวกนั้นเฉยๆมันไม่เหมาะกับการถ่ายวิดีโออะไรพวกนี้เขียนเส้นหลักเสร็จแล้วก็มาเขียนเส้นย่อยๆของมันเส้นแรอะไรพวกนี้น้ำหนักคัดน้ำหนักอะไรนิดๆหน่อยๆเพื่อให้งานมันดูมีมิติขึ้นเพิ่มเส้นเล็กๆเส้นบางๆไปงานมันจะได้ดูไหลลื่นผิวผิวเนี่ยคัดเส้นแล้วก็ใส่ดีเทลปีกย่อยไปนิดๆหน่อยๆให้งานดูมีชีวิตชีวาขึ้นอันนี้คือเป็นงานต้นฉบับเลยนะครับคือสังเกตคือผมจะเขียนมือซ้ายนะคือผมไม่ได้ถนัดขวาแล้วคือผมเขียนมือซ้ายมาแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่เริ่มเขียนหนังสือตอนเด็กๆใส่ดีเทลอะไรใส่ลายผ้าใส่อะไรพวกนี้ไปงานนี้ต้นฉบับน่าจะขายไปแล้วครับไม่แน่ใจก็น่าจะขายไปคือผมขายไปชุดใหญ่เลยเป็นงานเขียนลายเส้นนี่แหละใส่ดีเทลลายผ้าอะไรไปอันนี้ที่เห็นเหมือนง่ายครับแต่จริงๆคือผมฝึกมาเต็มที่แล้วครับฝึกมาอย่างช่ำชองแล้วมันก็เลยดูง่ายไม่ยากคือผมไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งนะครับคือผมบอกว่าตัวเองฝึกมาเยอะแค่นั้นแหละก็อย่าหวั่นใจผมเลยนะครับคือผมก็พูดไปตามความจริงนะครับเน้นเส้นเน้นยอดให้มันดูมีมิติคือสังเกตดีๆคือไอ้การเน้นยอดแบบนี้คือทำให้ยอดมันเข้มอะคือผมจะทำวิธีนี้คล้ายๆกันแบบคล้ายๆกันเหมือนตอนที่คลิปเขียนลายช่อลายกระเถาในช่วงแรกๆนะครับไปดูได้ผมขึ้นลิงก์ไว้ให้แล้วกัน
หรือถ้าใครสะดวกก็กดเข้าไปดูเลยก็ได้คือตั้งแต่คลิปแรกจนถึงคลิปปัจจุบันเนี่ยคือสังเกตดีๆคือรูปแบบลายไทยมันจะคล้ายๆหมดเลยมันจะมีคือมันค่อนข้างเป็นลายที่ตายตัวเส้นเน้นยอดมันให้มันดูมีมิติขึ้นเนี่ยครับงานเสร็จแล้วเป็นไงบ้างครับชอบไม่ชอบสวยไม่สวยยังไงก็กดติดตามกด Subscribe ด้วยกันนะครับหรือไม่ก็แชร์ไปเยอะๆครับคือจะผมจะได้อยากเผยแพร่ผลงานด้วยยังไงคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ